สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เ,เพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์มันเพื่อนนะ,พะเพื่อจะสามารถแปาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ สัปดาห์นี้นั้นเนี่ยก็จะมีอีเวนต์สำคัญนะที่จะเกิดขึ้นก็คือการประชุมนะของทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางนะของทางสหรัฐอเมริกานะครับข้อมูลตอนนี้เองนั้นเนี่ยตลาดนะก็มองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยก็จะยังมีการค้างดอกเบี้ยไว้อยู่นะที่การประชุมครั้งนี้นะแต่ว่าวันนี้เองข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะเพราะว่าตลาดเองมองว่าเฟดน่าจะมีการ,รลดหลกดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเดือนเก้านะครับก็แต่ละวันนั้นเนี่ยข้อมูลนขางทีังจะ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันเหมือนกันนะครับในบางวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยในเดือน11นะครับส่วนบิตคอยเองตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก67,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในไทม์เฟรม Weekly นั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินนะก็คือเส้น8 w e วี l y moving average นะครับที่เส้น8 w e วิ l y 8 weekly moving average น้เนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณ 65, สัก65,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนที่เส้นสีแดงนะเส้น20 week SMA นี่ยอยู่ราคาอยู่ที่ระดับประมาณ 62, สัก62,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับสำหรับตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะเทียบนะกับในช่วงปี2023ที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะเห็นนะว่ามีการวิ่งขึ้นไปรอบหนึ่งนะแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาแตะทที่เส้น20 วิคเอสเอนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาแตะที่เส้น20่สิวิคเอสเอนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปครั้งที่3ในช่วงประมาณสักกลางปีนะแล้วก็หลังจางนั้นกลับมาอา่อก็ย่อตัวนะลงมาต่ำนะกว่าเส้น20 weekly moving average นะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะในปีในปี2024นั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นแพทเทิร์นก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะวิ่งขึ้นไปนะย่อตัวลงมาเกือบจะแตะนะที่เส้น21 วิกเอ็มเอนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ย่อตัวต่ำลงมาที่ประมาณสักเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปอยู่นะเทรนนะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นแท่งสีแดงอยู่นะดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่าจะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2023่ในช่วงเดือนเดียวกันนี้หรือเปล่านะในช่วงปี2 0 0พันยี่สิบสามนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยนะย่อตัวต่ำลงมาจากช่วงการวิ่ง วิ่งขึ้นครั้งที่2นะครับกลับลงมาเทสนะที่เส้น21 w e e เอ่อ EMA นะครับย่อตัวต่วตําลงมาประมาณสักตอนนั้นนะประมาณสักเกือบ20%นะครับประมาณสัก20%นะซึ่งจริงๆในระดับ20%นี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2023มนต้นมาเราเห็นการย่อตัวในระดับนี้มาโดยตลอดนะเฉลี่ยประมาณสัก20%ตั้งแต่ช่วงต้นปี2023นะแล้วก็กลางปี2023นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสัก ปลายปี2023เนี่ยราคาของตัว Bitcoin ะก็ลงมาที่ระดับประมาณสัก20%เหมือนกันนะครับในปี2024นี้นี่เราเห็นนะว่า Bitcoin ก็ย่อตัวลังมาประมาณสัก20%รอบหนึ่งนะในช่วงที่ย่อตัวกลับลงมาเกือบจะเทสต์ที่เส้น21 week EMA นะครับแล้วก็ในช่วงล่าสุดที่ย่อตัวต่ำลงมานั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมาในระดับประมาณสัก20%เหมือนกันนะ จะสังเกตเห็นว่าตั้งตั้งแต่ช่วงปี2023เป็นต้นมานั้นเนี่ยการย่อตัวในระดับสัก20%นั้นเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดทําซ้ำนะกับการย่อตัวครั้งนี้เนี่ยย่อตัว,ตวประมาณสัก20%นั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็อาจจะลงมาที่ระดับประมาณสัก54,000นะครับนั่นก็คือภาพนะทางสถิตินะครับที่เอามาแชร์เพื่อนดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเทียบนะตัวบิตคอยเองนะครับกับในช่วง ปี2019นะครับในช่วงปี2019ิ้และก็ปี2 0 2 4นั้นเนี่ยมีอะไรที่เหมือนและก็ต่างกันอยู่นะครับสิ่งที่เหมือนกันนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นช่วงการวิ่งขึ้นของราคาบิตคอยนะครับในช่วงนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีการค่อนข้างที่จะตึงตัวนะครับก็คือเฟดมีการเพิ่มดอกเบีย้ยแล้วค้างไว้นะครับแล้วก็อยอดอแล้วก็ลดดอกเบีย้ยลงมาในช่วงนั้นนะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราก็เป็นการวิ่งขึ้นนะครับในช่วงที่เฟดมีการ ค้างดอกเบีย้ยไว้เหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังที่ดอกเบีย้ยกาลังจะย่อตัวต่ําลงนะครับในช่วงปี2019นั้นเนี่ยเราเห็นว่าตัวบิตคอยเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําเหมือนไฮโลนะครับทำจุดสูงสุดนะที่ต่ําลงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าครั้งนี้นะครับจะเหมือนกับปี2019หรือเปล่านะแต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้เองนั้นเนี่ยราคาตัวบิตคอยนะก็ยังทําจุดสูงสุดนะที่ต่ําลงเหมือนกับในช่วง ปี2019อยู่นะครับแล้วก็ในปี2019เนี่ยราคาของตัวบิตคอยย่อตัวต่ำลงมานะครับกว่าเส้นเสียมเงินนะเส้น8 week SMA นะครับหลังจากนั้นก็ทะลุนะลงมาจนถึงเเส้น20 week SMA ลงมาจนถ,ถึงต่ำสุดเลยนะครับจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะที่ระดับประมาณสักเส้น100 weekly moving average นะครับซึ่งก็คือประมาณช่วงนี้นะ ในช่วงปี2019นะครับที่บิตคอยย่อตัวต่ำลงมานะครับดังนั้นที่ระดับประมาณเส้น100 weekly moving average ตอนนี้นั่นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณสัก34,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นถ้าบิตคอยจะย่อตัวต่ำลงมาถึงระดับนี้นนเนี่ยต้องย่อตัวต่ำลงมาถึงระดับประมาณสัก50%เลยนะครับแต่หลังจากการย่อตัวต,วตรงนี้แล้วเนี่ยราคาของตัวบิตคอยในช่วงปี2019เนี่ยพุ่งขึ้นไปจากจุดนี้นะครับ ประมาณสัก7 0็ดรอยเปเลยนะ,ะเกือบแ0ด้อยเปซนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2019นะอาจจะเห็นมีการย่อตัวตรงนี้ลงมาบ้างนะครับในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเดือนมีนาคมปี2020นะครับดังนั้นถ้าบิตคอยทำซ้ำนะวิ่งขึ้นไปประมาณสัก7 0 0้อเซนะจากเส้นหนึ่ง e k l y วิ v i n g a v e r a g เตรงนี้นั่นเนี่ยทางตัวบิตคอยเนี่ยทะลุเลยนะครับจะสังเกตเห็นตัวเลขด้านขวามือของผมนะนั่นก็คือเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณส จริงๆก็เกิดขึ้นนะหลังจากหนึ่งปีก่อนที่จะฮ้าวิ่งแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยก็ในช่วงนั้นเนี่ยนโยบายทางการเงินนะในช่วงปี2020กับปี2021นั้นเนี่ย ก็เป็นช่วงที่มีการลดดอกเบีย้ยที่ต่ำนะแล้วก็เฟดนั้นเนี่ยก็ทำ QE ด้วยนรเราเห็น Bitcoin พุ่งขึ้นไปนะเอาคอยต่างๆก็พุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยด่านแรกต้องมาดูกันนะว่า Bitcoin จะย่อตัวลงมานับถึงระดับประมาณสักที่เส้น8 weekly moving average หรือเปล่านะโดยที่เส้น8 weekly moving average นั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก จะอยู่ที่ระดับประมาณสัก,ปร,สกประมาณช่วงนี้นะหกหมื 6, ่นหกหมื่นห้าพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อ BCC บีซีซบนะ่นงก็คือดานแรกนะที่ต้องดูกันนะครับตามเส้นปะตรงนี้นะส่วนที่เส้น20่ส really ิบลิลี่มูฟวิ่งมูฟวิ่งนเลยั่นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก6กหมืนะครับ การย่อตัวก็เป็นเรื่องปกตินะของตัว Bitcoin ที่เราเห็นมาทุกไซเคิลนะครับแต่ว่าในระยะยาวนั้นเนี่ยโดยเฉพาะ1ปีนะครับหลังจาก Bitcoin h ร์วิงนั้นเนี่ยก็เป็นตามสิติก็ Bitcoin ก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนสัดส่วนการคลองตลาดนะของตัวบิตคอยเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสักห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในระดับห้าสิบห้าเปอร์เซ็ตตรงนี้นั้นเนี่ย ก็ยังเห็นนะครับว่าบิตคอยยังไม่หลุดนั้นที่เส้น8 w e วิกฤติม i n g a งวอ a เ e อยู่นะครับแล้วก็เทรดนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีการพุ่งขึ้นไปตลอดเลยนะครับก็สังเกตให้เห็นนะว่าเอาคอยซีซั่นยังมาไม่ถึงนะช่วงที่เอาคอยซีซั่นช่วงที่จะเป็นเอาคอยซีซั่นนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่สัดส่วนการคลองตลาดของตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่ำอกมาแบบนี้นะนั่นคือภาพคองจะพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนตัว เหรียญเอาคอยอื่นๆนะเหรียญเอาคอยอื่นๆนะ coin, นนนะตัวอีทิเลียมเองนะอีทิเลียมเองถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ระดับประมาณสัก3,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BCC นะครับอ่ะต่ออีชนะราคาก็ยังสามารถที่ยืนอยู่เหนือนเส้น8 weekly moving average นะแล้วก็เส้น20 weekly moving average ได้อยู่นะครับส่วนเอาคอยตัวอื่นนะครับตัวเอด้าเองนะราคาย่อตัวนะครับต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average อยู่นะครับ โซลนาเองนะราคาก็ย่อตัวต่ำลงมาแต่นะที่เส้น20 weekly moving average อยู่ด้วยนะดังนั้นเธอเกตเห็นในช่วงที่ตัว b Bitcoin d โด i มน n c นนะวิ่งขึ้นไปแบบนี้เนี่ย,เ,ยเขาคอยโดยส่วนใหญ่ก็จะย่อตัวนะต่ำลงมานะ b n b เองนะก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ได้อยู่นะครับ แต่ตอนนี้ก็กลับลงมาเทสนะที่ระดับประมาณสักเส้นเสียเงินนะเส้น8 w ดวิก y m o ม i ว g เงินเลเลยนะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6กรเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BNB นะโอเคในทม์เฟรมเดลี่ ion, เนี่ยเรียกว่ามีแท่งสีแดงติดต่อกันมาสี่วันแล้วนะสำหรับห้าวันแล้วนะสำหรับตัวสำหรับตัวบ nb นะครนะ พอคดด์เองนะพอคดอ์เองย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average ด้วยเหมือนกันนะครับเมทริกเนะี่ยเมทริกก็ยอ่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นะคอเวอร์แลนด์นะต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นะเชนลิกเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งไม่อีก,อกหนึ่งไม่เกี่ยวคอยที่สามารถที่จะอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ได้นะแต่ตอนนี้มันเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average แล้วนะครับ การอยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving a อ e r a ร e นั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าค่อนข้างที่จะมีความอ่อนแอนะอยู่ในช่วงที่อาจจะเป็นขาลงได้นะแต่ว่า,าเทเลียนไหนที่ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 weekly moving a อ e r a ร e ได้อยู่นั้นเนี่ยและกลับมาเทส์เรายังสามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้นั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่ายังเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับส่วนตัว s t a b l e coin dominance นะของตัว USDT นั้นเนี่ย ก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก4.72นะครับสำหรับตัว stablecoin dominance ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับราคาของตัว bitcoin เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดูตัว stablecoin dominance นะทุกครั้งที่แตะแนวเส้น,ะเ,นเทนไลน์ตรงนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นมาร์กจุดนะครับที่ตัว bitcoin ทําจุดสูงสุดนะอาจจะเป็น local top นะหรือว่าจุดที่เป็น a u t ท m a t high นะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะจุดนี้นะครับ เราสังเกตเห็นว่าเซเบอร์คอยด์ดูมนแตะน้าที่เส้นสีขาวตรงนี้นะราคาของตัวบิตคอยก็ทําจุดสูงสุดนะจุดนี้เหมือนกันนะแตะน้าที่เส้นเทนไลน์ตรงนี้นะราคาของตัวบิตคอยก็ทําจุดสูงสุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แตะนะแล้วก็บิตคอยทาจุดสูงสุดตอนนี้เองนะเนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวเซเบอร์คอยด์ดูเมนนั่นเนี่ยก่อนหน้านี้แตะนะที่เส้น ยี 20, ่สิบเส้นเทนไลน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มาร์กแต่เส้นเทนไลน์ตรงนี้นะแล้วก็มาร์กจุดสูงสุดของตัวบนะิตคอยน์นะเซเบอร์คอยดูบินนั้นเนี่ยวิ่งนะขึ้นไปชนนะที่เส้นสีแดงเส้นยี่สิบบิ๊กเรียโมวิ่งเวเลนะครับไม่ทะลุขึ้นไปนะดังนั้นต้องมาุ้้นกันว่าตัว s ซลเบอร์คอยดูบินนั้นเนนั้นเนี่ย จะย่อตัวกลับลงมาเทสนะที่เส้น20วิคกี้เส้นเทรนไลน์ตรงนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นตามสถิติที่เคยผ่านมานั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดทะลุตรงนี้ขึ้นไปนั้นเนี่ยนั่นก็จะเป็นช่วงที่บิตคอยจะย่อตัวต่ําลงมาก็ได้นะในระยะสั้นนะครับอืมโอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสาหรับตัวบิตคอยเฟยนกรีอินเดกซะคาคะก็อยู่ที่แบบประมาณสัก74นะครับ เอ่อตัวเลขก็อยู่ที่ระดับประมาณสักเจ็สิบสี่นะส่วนเอาโฟนะครับเปิดสัปดาห์เมื่อวานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวเอาโฟตัว Bitcoin ที่เข้ากองทุนสปอ t b ตบิตคอยที่ก็ติดลบนะครับก็เปิดสัปดาห์มาติดลบนะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะที่ทําให้ของตัว Bitcoin ย่อตัวต่ําลงมาในช่วงนี้นะครับโอเคแต่มองภาพใหญ่ะเนี่ยนะครับตัวบิตคอยเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ยังถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อยู่นะครับ เท่านั้นก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่อง i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบเนื้อหานี้นั่นเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะว่าคิดเห็นยังไงนะกับเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่คุยกันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอยากจะสมัครเป็นผู้สับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สับช่องได้นะผมก็จะทําคลิปวิดีโอพิเศษนะครับที่ให้ข้อมูลในเรื่องของคริปโตนะครับ ทิศทางนะและก็ข้อมูลทางด้านมโ c ร o ิ c o n น m i c ที่มีความสัมพันธ์กับตลาดคริปโตด้วยนะครับส่หรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ